สวัสดีครับท่านผู้ชมนะและผู้ติดตามช่อง YouTube ของผมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะไปกินข้าวที่ต้นตาล นะครับอยากกินซูชิซูชิหรือชูชิไม่รู้นะภาษาไทยเรียกว่าอะไรนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปกินซูชิกันนะครับผมที่ตลาดต้นตาลกับโจนาธานนะลูกชายสุดหล่อโอเครถติดไฟแดงนะครับผมสี่แยกเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นนะตอนนี้ปีนี้ผมเสียดายอย่างหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีไหมนะไฟการ์เด้นไลท์อ่ะเขาเรียกว่าสวนไฟนะครับปีก่อนนี่มีปีนี้ผมยังไม่เห็นว่าเขาจะทำนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีนี่น่าเสียดายมากเลยนะผมอยากให้มีมากๆเลยนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของขอนแก่นเลยนะสวยมากอันนี้หน้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่ตลาดต้นตาลนะครับในโซนนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้านะส่วนใหญ่เนี่ยโซนนี้จะมีแต่ของพวกของประดับนะครับเสื้อผ้าแล้วก็จะเป็นพวกสร้อยแหวนนาฬิกาอะไรนี้มากกว่านะครับส่วนด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอาหารนะฮะส่วนวันนี้ผมจะมากินซูชิฮะเดี๋ยวร้านนี้รู้สึกว่าเป็นอร่อยที่ผมเคยกินแล้วนะอยากไปดูกันได้อะไรมาซูชิ มีรสอะไรบ้างอร่อยไหมอร่อยซื้อน้ำมะพร้าวให้เขาหน่อยตอนนี้ไม่กินรอภรรยากินข้าวอยู่เดี๋ยวผมยังไม่กินนะเดี๋ยวสักพักผมจะซื้อกลับไปกินบ้านนะผมตอนนี้ดูแลไอ้ตัวแสบอยู่นะเดินวนทั่วเลยนะดูสิของน่ากินมากเลยนะครับแต่ว่ายังไม่กินตอนนี้นะครับเดี๋ยวซื้อกลับไปกินบ้านดีกว่านะกลัวมีเด็กมาด้วยมันกินอะไรไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะทำอะไรก็ต้องคอยดูแลเด็กนะแต่ว่าทำไมคนวันนี้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวดูด้านหลังนะต้นตาลขอนแก่นเนี้ยเป็นอะไรที่เป็นตลาดที่ใหญ่ตลาดแรงที่ใหญ่มากๆของจังหวัดเลยนะขอนแก่นที่ว่าเป็นจุดขายจุดท่องเที่ยวเลยนะมีอาหารหลายชนิดมากเลยทุกแบบที่เป็นอาหารตั้งแต่อีสานจนถึงอาหารฝรั่งนะครับมีวงดนตรีมีที่ถ่ายรูปมีทุกอย่างครบเลยแต่ว่ายังเล็กกว่าอุดรอยู่นะยูดีเทลที่อุดรเนี่ยใหญ่กว่านี้อีกนะจะมีขายตั้งแต่ของชำร่วยนะอุปกรณ์ของใช้ตอนพวกกระเป๋าตังค์เข็มขัดอะไรพวกนี้นะครับผมสวยมากมีที่ทำเล็บด้วยนะครับที่ทำเล็บที่ดูดวงก็มีขายสติ๊กเกอร์ก็มีนะผมจะพาขึ้นไปดูจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวของตลาดต้นตาลแต่ว่าเดี๋ยวนะตรงนี้เข้าให้เข้าหรือเปล่าเนาะเป็นการแสดงโชว์นะครับศิลปะด้านหลังเนี่ยไม่เข้าดีกว่าขึ้นไปดูข้างบนดีกว่านะตรงนี้จะเป็นจุดเกือบจะสูงสุดของตลาดนะฮะทำไว้ให้คนขึ้นมานั่งปิกนิกกันขึ้นมาก็จะเห็นตลาดเห็นแต่หลังคาไม่เห็นอะไรเลย
ุ๊กตารูปตุ๊กเขาเรียกร้านอะไรนะไอติมผัดไอติมผัดไอติมผัดไม่ทีแรกไอติมผัดในความคิดเขาคิดว่าเขาจะผัดใส่ไอ้น้ำมันหรืออะไรนะเอาไอติมโอเคผัดใส่น้ำแข็งเนี่ยนะวิธีการผัดนะไอติมผัดตอนนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วนะครับเหนื่อยนะเดินคุยกันก็ไม่รู้นะข้างหลังมันกล้ามมันกล้ามเดี๋ยวกลับแล้วนะผมเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวไปดูด้วยนะว่าซื้ออะไรมานะครับตอนนี้แบบเหนื่อยนะหิวข้าวยังไม่กินข้าวแล้วตอนนี้จะ2 ทุ่มแล้วนะ